วารินทำนายดวงปีหน้าชี้เห็นเลือกตั้งเล็กมาก่อนมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จัดโอชาบริหารประเทศอีกยาวๆช็อกนางแบบสาวสวยคิดสั้นผูกคอเสียชีวิตจิตแพทย์แนะสังเกต9้าวอาการเตือนเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าของร้านทองขานประกันร้อยตำรวจโทสวมบทโจรจี้ชิงทรัพย์กวาดทองไป20บาท ติดตามทุกเรื่องร้อนที่นี่ n นิวโตข่าวสวัสดีครับได้เวลาของนิวโต๊ะข่าวนะครับวันนี้พบกันวันที่18ทธันวาคมวันนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งเรื่องของการรับแจ้งความทั้งเรื่องของฉายาตํารวจแต่ละท่านวันนี้ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า นายตารวจแต่ละท่านทั้งนายตารวจระดับชั้นในพลหรือว่าที่อยู่ในตําแหน่งในขณะนี้เนี่ยสื่อมวลชนให้ฉายาแต่ละท่านว่าอย่างไรกันบ้าง mm hmm. แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่เป็นคดีอาชญากรรม mm hmm. แล้วก็คดีที่น่าตกอ,อกตกใจ mm hmm. กับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าชาวเน็ตเนี่ยนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางแบบสาวซึ่งในที่สุดแล้วตัดสินใจผูกคอ เสียชีวิตนะครับผูกคอตัวเองจนเสียชีวิตตอนนี้โลกโซเชียลกำลังช็อกกันอยู่นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนคลองตันรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับผูกคออยู่ในบ้านพักเลขที่69ที่ถนนพัฒนาการซอย48แยก2ฮะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นก็เป็นบ้านที่มีรูรอบขอบชิด ภายในห้องนอนชั้นสองเนี่ยพบศพนางสาวนัน,นพัฒเมืองมาอายุ19ปีคือคนนี้นะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยสวมชุดนอนสายเดี่ยวสีเลือดหมูแล้วก็ตัดสินใจใช้เชือกจูงสุนัขสีแดงดำผูกคอตัวเองแล้วแขวนไว้กับพัดลมบนเพดานกลางห้องเจา้าหน้าที่เข้าไปก็พยายามจะแก้เชือกออกจากลำคอ ตรวจสอบสภาพศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับแล้วตรวจสอบประตูห้องด้วยนะฮะก็พบว่าห้องเนี่ยถูกปิดล็อกประตูจากด้านในในห้องก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าเก็บลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานก่อนนำส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาชนะสูตรศพต่อไปนะครับ ทีนี้มันมีอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญก่อนที่จะเกิดเหตุสลดนี้ครับคุณผู้ชมก็คือใน Facebook ของผู้เสียชีวิตนะฮะพบว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพเป็นนางแบบอิสระเหตุการณ์ถ้าดูย้อนไปเวลา1นึนาฬิกานาทีของวันที่15ทธันวาคมที่ผ่านมาไปเจอผู้ตายเนี่ยโพสต์ข้อความสุดท้ายไว้บน Facebook เป็นภาษาอังกฤษตามที่ขึ้นหน้าจอนี้แปลใจความเป็นภาษาไทยว่าถ้าฉันคิดว่าฉันอยากจะทำอะไร ก็คิดไว้ก็คิดว่าอยากจะทําอะไรอยู่แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้มีความสุขแล้วแล้วก็ตั้งคําถามว่าฉันควรจะทําอย่างไรต่อดีนี่คือข้อความสุดท้ายที่เธอทิ้งเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตนะฮะหลังข่าวการเสียชีวิตของนางแบบสาวคนนี้เผยแพร่ออกไปนะครับทางกลุ่มแฟนเพจและชาวโซเชียลที่รู้จักเธอก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตนะครับ เพราะว่าผู้ที่ตัดสินใจทำคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในแวดวงของชาวเน็ตเขาด้วยนะครับก็มีอาชีพนางแบบอิสระด้วยแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มาจากภาวะซึมเศร้าก็เป็นไปได้สำหรับเธอเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะสืบเนื่องกับภาวะโรคซึมเศร้าถ้าเกิดดูโรคนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยากจะให้พวกเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย โรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือหลายคนอาจจะคิดว่าอาการเด่นๆของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือมีอาการเศร้าซึมมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวแล้วก็มาจากสาเหตุที่อาจจะผ่านเรื่องราวบรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงแต่ทีนี้ในทางการแพทย์มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเขายืนยันนะครับว่าเชื่อได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ประกอบกันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของบรสุมชีวิตนะฮะแต่เป็นเรื่องของพันธุก,กรรมด้วยครับ หมายความว่าถ้าหากพ่อแม่เราเป็นโรคซึมเศร้าปู่ย่าตายายเราเคยเป็นลูกหลานก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนอื่นๆที่ไม่มีญาติในตระกูลเป็นฮะโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นคู่แฝดครับคือในทางการแพทยนะ์ยืนยันว่าถ้าเกิดฝาแฝดคนใดคนหนึ่งเป็นแฝดอีกคนหนึ่งมีโอกาสเป็นมากถึง50%หรือมากกว่าคนปกติถึงสเท่าทีนี้ถามต่อว่าอา้าว แล้วอาการแบบไหนล่ะมันถึงจะตัดสินว่าเอ๊ะนี่เราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขามีแจกแจงออกมาให้ดูนะครับถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคนใกล้ตัวเจอ9พฤติกรรมที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าได้ไล่ไปเลยครับ 1. อารมณ์ซึมเศร้าหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจสิ่งรอบข้าง3สมาธิเสียนะฮะก็คือไม่ค่อยมีสมาธิเวลาทำอะไร4รู้สึกอ่อนเพลีย 5. เชื่องช้าทำอะไรก็ช้าไปหมด 6. ทานอาหารมากขึ้นหรือทานน้อยลง7นอนมากขึ้นหรือนอนน้อยลง8ตํตำหนิตัวเองอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามักจะพบว่าเป็นสาเหตุหลักก็คือการตำหนิตัวเอง9คือมีความพยายามจะฆ่าตัวตายครับอันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานได้เช่นกันว่ามาจากภาวะโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้ไหมายความว่า ถ้าคุณเป็นข้อใดข้อหนึ่งนี้เป็นโรคซึมเศร้าเลยไม่ใช่นะฮะคือเขาบอกว่าอาการโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์ว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมมี5ใน9อย่างที่ผมว่ามานี้นาน2สัปดาห์ติดต่อกันอันนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคซึมเศร้าทีนี้ถามว่ารักษาอย่างไร โรคซึมเศร้ารักษาได้นะครับสามองค์ประกอบหนึ่งคือจะใช้ยาครับยาจะช่วยรับประทานเข้าไปแล้วปรับสารสื่อประสาทสารเคมีในสมองของเราให้สมดุลเหมือนเดิมองค์ประกอบที่2คือทําจิตบําบัดให้กับคนไข้และสุดท้ายองค์ประกอบที่3ก็คือเรื่องของสังคมก็คือครอบครัวสภาพแวดล้อมอันนี้ก็บอกว่ามีส่วนช่วยบําบัดฟื้นฟูได้มากเหมือนกันน,นี่คือเอามาให้ดูเพราะว่าเป็นประเด็นสลดที่เกิดขึ้นนะฮะการฆ่าตัวตาย หลังจากที่เกิดขึ้นกับหลายๆกรณีมาแล้วก่อนหน้านี้เราไปดูอีกหนึ่งกรณีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นคดีอาชญากรรมที่ผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปร้องต่อท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับให้ชื่อว่านางสาวเอก็แล้วกันนะครับเป็นผู้เสียหายมาพร้อมกับคุณแม่คือน้องเอเนี่ยเข้าไปพบกับท่านน,นหนึ่งนะครับก็คือพลตํารวจโทฌานเทพเสสะเวชผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เข้าไปแล้วก็พยายามจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองเพราะเธอถูกรุ่นพี่มหาวิทยาลัยชื่อดังข่มขืนครับแล้วเหตุการณ์นี้เกิดมาเป็นปีๆแล้วครับแต่สุดท้ายพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานแห่งหนึ่งในขณะนั้นไม่รับแจ้งความเธอแล้วก็ยังใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายปล่อยให้คดีเนี่ยลุวมเลยจนหมดอายุความครับนี่มากับคุณแม่เลยนะครับ คุณแม่เนี่ยอ้างว่าตนเองและลูกสาวเนี่ยเคยไปเข้าแจ้งความกับตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดังกล่าวแล้วเมื่อปลายปี58แต่ขณะนั้นพนังกงานสอบสวนกลับบอกว่าอายุของน้องเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะดังนั้นจึงไม่สามารถแจ้งความข้อหาข่มคืนได้ตนเองก็เลยแปลกใจแล้วก็รู้สึกเสียใจกลับมาที่บ้านพยายามจะเข้าไปแจ้งความอีกครั้งในเวลาต่อมา แล้วหลังจากนั้นก็มีการพยายามที่จะนัดไกล่เกลี่ยกันจากทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับบอกว่ามีการนัดสองฝ่ายไปเจรจากันขณะที่ตนเองกําลังคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยอยู่ดีดีลูกสาวก็หายไปมาทราบภายหลังว่าในขณะนั้นเนี่ยบุตรสาวถูกพาไปคุยอยู่กับอีกคู่กรณีไปคุยกับห้องหนึ่งอยู่กับคู่กรณีคนดังกล่าวแล้วในห้องนั้นนะฮะมีทหารชั้นสัญญาบัตรที่อ้างว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา และมีอาจารย์รวมอยู่ด้วยแล้วบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องดังกล่าวเนี่ยซึ่งคุยกับลูกของตัวเองคือขม่มขู่ให้ลูกยอมรับว่าเป็นการหลับนอนด้วยความสมยอมไม่เช่นนั้นเธอจะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยสุดท้ายบอกว่าลูกสาวตัวเองก็เลยยอมนะยอมรับไปว่าเป็นการหลับนอนด้วยความสมยอมแต่จริงแล้วตัวเองเนี่ยก็ทําด้วยความขมขืนและไม่มีทางเลือกจากเรื่องนี้ทําให้บุตรสาวได้รับความอับอายเป็นอย่างมาก แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ามีผู้ไม่หวังดีเนี่ยเอาเรื่องราวไปประจานผ่าน Facebook จนสุดท้ายบุตรสาวต้องเปลี่ยนแผนการเรียนด้วยเอาเราฟังบางช่วงบางตอนของผู้เสียหายเนี่ยทั้งทางฝั่งของคุณแม่และลูกสาวก็หน่อยนะฮะสิ่งที่เขาทำกับลูกเราก็คือเธอหลับนอนกับกเ,กเขาได้ความสมยอมใช่ไหมและที่สำคัญเธอรักเขาใช่ไหมถ้าเธอไม่บอกฉันจะไล่เธอออก แม่ถามถามกระบวนการความยุติธรรมก็คือเขาให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บุคลากรของมาหาลัยเนี่ยเข้ามาได้ยังไงนี่แหละครับคือเสียงของผู้เป็นแม่นะฮะซึ่ง คุณแม่เนี่ยก็บอกว่าอยากจะเรียกร้องให้มาตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในจุดนี้กันหน่อยเนื่องจากคดีเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2558นะฮะแต่กลับได้รับหมายเรียกคดีอาญาเดือนกุมภาพันธ์ปี59แล้วก็ทําให้คดีเนี่ยล่าช้าจนหมดอายุความเพราะนี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกเลยว่าเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต้องการมาเรียกร้องกับทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลโดยตรง เพราะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับว่าจากทางฟากฝังของตำรวจเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรบ้างในกรณีนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปดูอีกหนึ่งกรณีนะฮะที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของเจ้าของร้านทองนะฮะอันนี้ก็ตํารวจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้มีตํารวจหลายเรื่องเจ้าของร้านทองที่ตอนนี้ก็ออกมาบน่นโอดเลยนะครับว่าโดนผู้ร้ายที่เป็นตํารวจเนี่ย เป็นตำรวจแท้ๆเลยทำไมถึงตัดสินใจปล้นร้านทองนะฮะอันนี้คือข้อกล่าวหานะฮะแต่เจ้าตัวที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ยังได้รับการาและการพิจารณาอยู่ว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของเจ้าของร้านทองตอนนี้พยายามที่จะคัดค้านการประกันตัวอย่างเต็มที่ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนางสาวจิราเชิดชูอายุ37ปี เจ้าของห้างทองจิราพรที่ถูกคนร้ายจี้ชิงทองไป20บาทมูลค่ากว่า4 0 0แสนเนี่ยเดินทางมายื่นหนังสือขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาก็คือร้อยตำรวจโทมีชัยชัยช่อมีชัยช่อสมนะฮะเ,เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพนองจิจังหวัดปัตตานีครับในข้อหาชิงทรัพย์ที่โดนจับไปในเดืเมื่อวันที่15ธันวาคมแล้วก็ถูกขังอยู่ที่สพทุ่งใหญ่เพื่อรอไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทุ่งสงในวันนี้นะฮะ ทางด้านของพลตํารวจตรีดํารัตวิริยะกุลรองผู้อชปการตํารวจภูธรภาค8ก็บอกว่าได้รับหนังสือจากผู้เสียหายเพื่อนําไปเสนอคัดค้านการประกันตัวต่อสารจังหวัดทุ่งสงต่อไปแล้วครับเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยเกรงกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในร้านนะฮะที่เป็นพยานสาคัญเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยเป็นถึงระดับนายตํารวจเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นถ้าพูดถึงตำรวจนะฮะก็มาแล้วครับคุณผู้ชมครับแถลงฉาย,ยาตำรวจประจำปี2560นอะครับอันนี้ออกมานะครับจากการให้ฉาย,ยาจากสมาคมผู้สื่อข,ข่าวและช่างภาพอัชญากรรมแห่งประเทศไทยครับมาแล้วครับเปิดเผยฉายาตำรวจประจำปีคือแต่ละปีเนี่ยเราเห็นมาทุกปีทุกปีอาจจะมีเว้นบางปีบ้างที่งดตั้งฉาย,ยาแต่ปีนี้กลับมาใหม่เขาก็คัดเลือกจากนายตำรวจเด่นๆทั้งหมดในประเทศเนี่ยเหลือ10นาย แน่นอนแล้ครับคนแรกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นท่านผอบอตรนะครับพลตรุจเอกจากทิพชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ฉายาไปครับว่าผอบอตรสายแข็งถามว่าทําไมถึงสายแข็งก็อาจจะเป็นกระแสข่าวก่อนหนะ้านี้ที่บอกว่าอาจจะถูกโยกไปดารงตําแหน่งรัฐมนตรีในคอรมอประยุทธ์5แต่สุดท้ายท่านนายกก็ออกมาสยบข่าวลือเองท่านก็ยังสามารถดํารงตําแหน่งผบอตรได้ต่อไปนี่คนแรกนะครับ ส่วนท่านถัดมานะครับคุณผู้ชมครับพลตํารวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติและโฆษกตํารวจอันนี้ปรากฏว่าได้รับฉายา,ยาไปว่ามือปราบพระการนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เริ่มต้นมีชื่อเสียงว่าจากคดียูฟันที่มีผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้กําลังโดนกวาดล้างอยู่กว่า2,000วรายแล้วตอนนี้ท่านก็มาเป็นโคศกแล้วก็ดำเนินการกวาดล้างในอีกหลายๆคดีแล้วก็มาปรากฏอีกครั้งในคดีของครูจอมทรัพย์แบบนี้เป็นต้นท่านต่อไปครับ พี่หมายครับท่านพลตารวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับอันนี้ได้รับฉายาไปว่ามือปราบหมื่นล้านนี่คือเจ้าของวลีเด็ดที่บอกว่าผมจะทําให้มันจนยิ่งกว่าขอทานนะครับดําเดินหน้ากวาดล้างเครือขา่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างต่อเนื่องท่านที่4ี่ฮะพลตารวจโทชาญเทพเสสเวทผู้บัญชาการตารวจนครบาลน,นะครับหรือว่านอนหนึ่งปรากฏอันนี้น่าสนใจครับ ฉายาบอกว่านอนหนึ่งไม่บึงแล้วครับอันนี้สืบเนื่องจากนอนหนึ่งท่านเก่านะฮะท่านเก่าเนี่ยได้ฉายาว่านอนหนึ่งบึงทุกที่พอเปลี่ยนมาเป็นท่านชานเทพเนี่ยก็บอกว่านอนหนึ่งไม่บึงแล้วแม่อันนี้ไปทราบเจ้ตัวจะว่าอย่างไรนี่อันนี้สืบเนื่องมาจากท่านสารนิตคนก่อนเนี่แหละครับต่อไปครับ คนที่5ฮะพลตำรวจโ,โทจติติรอดบางยางผู้อจาก,การตํารวจบุทรภาค2อันนี้ได้ฉายาว่าฉลามตาฟางเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบส่วนใหญ่ของตํารวจบุทรภาค2เนี่ยบอกว่าจะติดกับชายทะเลเสียส่วนใหญ่ก็เลยได้ฉายาฉลามตาฟางไป อันคนนี้6ครับท่านโจ๊กหวานเจี๊ยบนะครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้ิ่การตำรวจท่องเที่ยวอันนี้ได้ฉายาไปว่านายพลศูนย์เหรียญเนื่องจากก็เข้ามาดูเรื่องของอาการท่องเที่ยวแล้วก็มีการไปอายัดรถบัสนําเที่ยวอีก2,000กว่าคันอายัดบัญชีเงินสดอีกว่า90บัญชีเป็นหมื่นหมล้านเนี่ยก็รับฉายานี้ไปนะครับ คนที่7นะฮะพลตรบตรีกระบนเหรียญราชาผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับอันนี้ได้ฉายา,ยาไปว่ามือพิฆาตมารศาสนาครับเพราะประเด็นก็มาจากที่ท่านเนี่ยกำลังเดินหน้าตรวจสอบรเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดโดยเปิดปฏิบัติการบุคคลบ้านของคุณพนมสอนศิลป์อดีพออสํำนักพระพุทธศาสนานะครับคนที่8เลยนะครับพลตรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล อันนี้ได้ฉายาไปว่าแมนไทยลีกครับก็คงจะเป็นประเด็นจากที่ท่านชื่อเล่นเองว่าชื่อแมนนะครับก็ได้รับความไมว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้ไปติดตามสืบสวนในคดีล้มบอลไทยพรีเมียร์ลีกหน่อยจนในที่สุดแล้วก็สืบในทางลับแล้วก็ไปหาข้อมูลหาตัวบุคคลเกี่ยวข้องกับการล้มบอลออกมาได้ในที่สุดนั่นเองคนที่9พันตารวจเอกนพประสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลได้รับฉายาว่านักสืบโลกลืมครับ นักสืบโลกลืมเนี่ยบอกว่าอาจจะมาจากการที่เป็นนายตำรวจอยู่เบื้องหลังการปิดคดีสําคัญหลายคดีในนครบาลไม่ว่าจะคดีเล็กคดีใหญ่แต่ส่วนใหญ่ท่านเนี่ยจะทํางานแบบปิดทองหลังพระเสียม,มากกว่าก็เลยได้รับฉายานี้ไปนะครับคนสุดท้ายนะฮะ ท่านที่10นะฮะพันตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วงครับพ,พุ่มกับการ5กองครับการปราบปรามฉา,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 ายาท่านก็คือ M5 บ้าพันลังนะฮรคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาคดีโจรกรรมรถยนต์เนี่ยกะโดดหนีจากห้องสอบสวนกองปราบแลวก็พันตำรวจเอกภูมินเนี่ยวิ่งไล่ตามผนร้ายจนกระทั่งจับกลุมตัวไว้ได้ก่อนจับตัวผู้ต้องหาแบกขึ้นบ่าเองเอาตัวกลับมาส่งให้พนักงานสอบสวนก็เลยเอาไปเลยนะฮะสื่อก็ให้ว่า M5 บ้าพันลังนะฮะคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็รับกันไปนะครับตัวเจ้าตัวเองจะชอบหรือไม่ชอบก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวคงจะมีนักข่าวไปถามว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรได้รับฉายาแบบนี้เ mm hmm. อาละรครับมาดูเรื่องอากาศกันหน่อยนะครับ mm hmm. ตอนนี้กรมตุก,ก็เตือนแล้วนะครับหลายพื้นที่อากาศจะเย็นลงเช้ากรุงเทพตอนนี้ก็ สัมผัสอากาศหนาวนะครับเอาเสื้อหนาวออกมาใส่กันยกใหญ่เลยแต่ไม่รู้จะหนาวได้กี่วันเราไล่ไปดูแต่ละพื้นที่กันหน่อยไปภาคเหนือก่อนครับขึ้นดอยอินทนนท์ครับคุณผู้ชมครับดอยอินทนนท์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูตั้งแต่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ไปเที่ยวมาแล้วก็คงจะเห็นนะฮะว่าภาพที่ปรากฏก็คือโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปเต็มเลยนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยห้าพันคนขึ้นไปก็คือตอนเช้าชมทะเลหมอกใช่ไหมฮะจิบกาแฟเบาๆแล้วก็พอถึง ช่วงเวลาทเที่ยงเที่ยก็อาจจะลงมาเที่ยวตามพื้นราบแล้วอากาศดีมากนะครับตอนนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุแล้วนะครับว่าความกดอากาศสูงกําลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ไทยตอนบนเนี่ยอุณหภูมิลดลง2ององศาแล้วก็จะมีลมแรงอากาศหนาวเย็นทั่วไปนะครับดอยอินทนนท์ตอนนี้วัดได้7องศาเมื่อเช้านะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีหมอกปกคลุมด้วยการสัญจรก็ควรจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดเลยนี่ก็อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะครับก็ลดลง3-5องศาเหมือนกันหนาวจัด14อำเภอโดยเฉพาะโซนหมู่บ้านที่อยู่ตามหุบเขาอย่างเช่นอำเภอนาแห้วด่านซ้ายภูเรืออำเภอภูหลวงนะครับตอนนี้ก่อไฟผิงกันยกใหญ่แล้วนะครับส่วน อีสานครับก็ไม่แพ้กันบึงการครับคุณผู้ชมครับบึงการตอนนี้ก็เจอความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนรวมถึงบึงการเองนมีอากาศ<ต>เย็นลงต่อเนื่องชาวบ้านคําสมบูรณ์หมู่3ามตบนบึงของหลงต้องออกประกอบไฟผิงคลายหนาวกันแล้วนี่เห็นไหม ปิ้งข้าวจี่รับประทานกันสร้างความอบอุ่นด้วยนี่ก็น่ารับประทานในช่วงนี้นเหมาะกับสภาพอากาศจริงๆนะครับอ่ะส่วนตะวันออกก็ไม่แพ้กันนะครับชลบุรีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หนาวมากนะครับแต่ก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าลดลงไปถึง20องศาเซลเซียสทั้งๆท,ที่ติดทะเลนะครับแต่ว่าที่หนาวกว่าก็คือที่ครับคุณผู้ชมครับยอดเขาสามมุกครับที่สิงสถิตของเจ้าลิงแสมนี่ทั้งหลายนี่เลยครับได้ข่าวว่าตอนนี้เดือดร้อนนะครับ มันไม่มีเสื้อผ้าใส่อยู่แล้วพอนี้เจอหนาวเข้าไปอีกก็เลยมานั่งตากแดดคลายหนาวกันนี่ยหลายตัวก็นั่งกอดกันกลมแบบนีออ้ก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าลิงทั้งหลายมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจฮะต้นไม้ยักษ์คุณผู้ชมครับต้นไม้ยักษ์กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวแห่ไปดูในหน้าหนาวนี้เพราะหนึ่งคืออายุมันเก่าแก่กว่า400ปีครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับ นี่คือหมู่บ้านชาวเขาตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ที่จังหวัดอุทัยธานีและนี่คือต้นไม้ยักษ์หรือเขาเรียกว่าต้นพึ่งหรือต้นเชียงอายุ400ปีครับที่บ้านสนามตำบลบ้านไร่เนี่ย mm. เขาบอกว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของอำเภอมาถึงก็มาศึกษาประวัติศาสตร์กันได้แล้วก็มาดูต้นพึ่งหรือต้นเชียงที่มันอยู่กลางป่าหมากนะครับ mm. เขาบอกว่านี้อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลของชาวบ้าน ที่บริเวณคนต้นเนี่ยมันจะมีภูยืดออกมาดูดีดนครับนี่ใช่ไหมฮะแล้วภูนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่ค้ายันต้นทั้งหมดเอาไว้ลักษณะคล้ายเป็นหลืบเป็นหลีบยื่นออกมาผู้ที่มาเที่ยวชมก็หนึ่งก็คือเข้าไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพราะมันน่าตื่นตาตื่นใจเขาบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าใช้คนยืนกลางแขนแล้วโอบต้นนี้เนี่ยอย่างน้อยๆต้อง40ค,คนนะฮะต้อง4ี่สิคน โดยทางทรงต้นด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการแตกกิ่งก้านสาขาแปรปกคลุม,ม <า S 1> แล้วก็จะเจอทั้งพึ่งที่มาเกาะอ,อาศัยทำรังหลายรังด้วยแล้วผลจากการอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ยินยอมของทางเจ้าของเองกรนี้ก็ได้ข่าวว่าทางต้นไม้ยักษ์แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอบ้านไ,ไร่ไปแล้วใครผ่านไปแถวนั้นสนใจอยากไปถ่ายรูปเป็นที่ะลึกก็ไปกันได้อันนี้เอามาฝากกันนะครับ อาละคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของการปล้นร้านทองกันหน่อยนะฮะการปล้นร้านทองเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้เอาไม่เป็นไรจะไปดูเรื่องของเพลิงไหม้ต่อเพลิงไหม้อันนี้เกิดขึ้นเมื่อวานเหมือนกันคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่มากับความหนาวเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องราวของความแห้งแล้งแล้วก็ง่ายต่อการเกิดประกายไฟเมื่อวานนี้มีข่าวว่าไฟไหม้บริษัท PPL Rubber and Footwear จำกัดที่ผลิตรองเท้าแตะแฟชั่นยี่ห้อดังที่สมุทรสาคร นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด4ไร่พังลงมาครับแล้วก็มีกองเศษวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแผ่นยางพาราถูกไฟไหม้เสียหายเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตรองเท้าทั้งหมดเสียหายแทบทั้งหมดจะนิดที่ว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยนะฮะ แล้วก็ยังไปพบว่าบางจุดในพื้นที่เนี่ยที่ยังมีเปลวเ,เพลิงลุกขึ้นมาเล็กน้อยย,ยังมีควันไฟลอยกลุ่นขึ้นมาคนงานที่เข้ามาทํางานเช้าวันนี้ก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์มาคุ้ยเขี่ยกองยางพาราที่มีควันไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพยายามจะเอาน้ําฉีดลงไปนะครับดับความร้อนข้างใต้จะได้ไม่ปะทุขึ้นมาอีก ส่วนจุดเกิดเหตุต้นเพลิงนั้นคาดว่าจะมาจากบริเวณห้องน้ําซึ่งมันอยู่ตรงด้านหลังฝั่งซ้ายของโรงงานทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อีกหนึ่งส่วนด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาระง,งับเพลิงค่อนข้างลาดช้าพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะไปฟังโหรวารินพูดถึงเรื่องของทิศทางการเมืองหลังจากนี้ เห็นนายกชื่ออะไรวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันสักครู่เลยฮะ เปิดดวงประเทศปีหน้ากับโหนคอมอชอหรือว่าโหนวารินบูวิลัตเลิศกันหน่อยนะครหลังจากล่าสุดเนี่ยแกก็ไปเปิดวิหารแล้วก็จัดงานบริจาคทานมหากุศลนักเรียนด้อยโอกาสนะครับพร้อมกับบริจาคอาหารเนทั้งหมด1,400ชุดแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่โหนวารินเนี่ยบอกถึงประเทศชาติตอนนี้ว่าเข้าสู่ยุคจกกักรพรรดะะิแล้วฮะ หมายความว่าดวงประเทศไทยหลังปีใหม่จากนี้เป็นต้นไปแม้จะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองจากกลุ่มเดิมๆบ้างแต่จะไม่เกิดความวุ่นวายใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ประกาศเลยว่าชื่อนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยเล็งเห็นว่าชื่อพลเอกประยุทธ์ครับไปฟังกันหน่อยครับ ในปีหน้าในกิจการต่างๆของบ้านเมืองต่างๆก็ดําเนินการไปนะครับการเลือกตั้งมีไหมก็มีมีเริ่มมีเริ่มต้นที่ผมเห็นข้อคงเป็นลักษณะการเลเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราแน่นอนแต่อาจจะเป็นการเลือกตั้งโดยท้องถิ่นขึ้นมาก่อนนะครับ คือเป็นจุดแรกที่จะมีการขับเคลื่อนของบ้านเรานะครับปัญหาต,ต่างๆในปีหน้าจะมีมากมายนะก็ในเรื่องของบ้านเมืองไม่น่าจะมีอะไรนะครับกลุ่มที่จะขึ้นมาขึ้นไหวต่างๆก็เป็นกลุ่มที่เราสังเกตดูเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับกลุ่มเหล่านี้เคยสร้างอะไรให้บ้านเมืองไหมเราก็ดูก่อนนะครับแล้วจุดประสงค์เขาคืออะไรนะครับแต่ประชาชนจริงๆแล้วในชาติบ้านเมืองเราผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาทุกคนก็ อยู่ด้วยความเป็นสุขอยู่แล้วเป็นปกติสุขอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหวาดระแวงหรืออะไรซึ่งกันและกันนะครับนายกยังจะเป็นคนเก่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหมอ๋อก็ในปัจจุบันผมก็ยังเห็นท่านทําหน้าที่อยู่เพราะหน้าที่ของท่านคือหน้าที่หน้าที่เมื่อไม่หมดท่านก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปแม้นว่าไม่อยากจะเป็นหรือไม่อยากจะสารต่อก็ต้องนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับหน้าที่ท่านถ้ายังไม่จบก็ต้องทําต่อไปอันนี้ โหนอพชอบอกมานะครับทีนี้หลายคนก็กําลังมองไปถึงอนาคตว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้อยากจะเ,เข้ามาอีกรอบหนึ่งในในในแง่มุมไหนก็ตามในหลังการเลือกตั้งก็ตามนี่แหละครับจะเป็นนายกคนนอกหรือว่าจะเป็นท่านอื่นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีความเข้มแข็งและไม่มีจุดอ่อนพูดถึงจุดอ่อนบางคนก็บอกอยากจะให้คสชกําจัดจุดอ่อนบางจุด ซึ่งก็ไม่ทราบประจุดไหนแต่ว่าอยากจะพาไปชมบรรยากาศวันนี้สําหรับพลเอกประวิตยวงสุวรรณกันหน่อยครับเพราะว่านักข่าวก็อยากจะถามท่านเหมือนกันเพราะว่าบดินเสียงท่านยาวๆมาหลายวันแล้วตั้งแต่ท่านโดนกระแสหลายเรื่องทั้งนาฬิกาหรูแหวนเพชรวันนี้ท่านดูมีท่าทีอิดโรยนิดหน่อยนะฮะท่านจะว่ายอย่างไรไปดูกันหน่อยครับพี่น้องนะยังไหวนะครับช่วงน,นี้ไม่ไข่ค้องนะครับ่ ฟังทันไหมครับท่านพูดคำเดียวครับวันนี้ว่าเหนื่อยครับแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับวันนี้เราปิดท้ายนะครับเรื่องการเสียชีวิตของน้องเมย์นะครับหลังจากที่วันก่อนเนี่ยทางทหารก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงออกมาตามที่คาดหมายกันแล้ว วันนี้ปรากฏนะตามนัดก็จะเป็นการเ,เข้าฟังผลสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของญาติเนี่ยไม่ตอบรับเข้าฟังผลสอบนะฮะนักข่าวก็ไปถามพลเอกทานชัย,ยันศรีสุวออรรณพบสูงสุดนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านก็อธิบายว่าจริงก็ทําหนังสือเชิญไปแล้วแต่ว่าครอบครัวก็อาจจะติดภารกิจนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาจะ ฟ้องร้องสูตรศาลเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของครอบครัวที่สามารถจะทําได้แต่สุดท้ายก็ต้องทําตามขั้นตอนเพราะว่านี่ฮะวันนี้ครอบครัวน้องเมย์ไม่มีทิท่าตอบรับว่าจะเข้ามารับฟังคําที่แจงจะกองทัพเลยแล้วคุณแม่นะฮะคุณแม่น้องเมย์สุก,กัญญาตันการเนี่ยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะฮะคุณผู้ชมบบว่า2เดือนเต็มที่จากลาแม่รักเมยไม่มีใครมาแทนที่เมยได้ แม่นั่งนับวันเวลารอลูกเสมอตั้งแต่เมยเกิดจนวราระสุดท้ายแม่ก็ยังคงนับวันเวลาจดจําทุกสิ่งที่เมยทําแล้วคุณแม่ก็เขียนทิ้งท้ายว่ารอแม่นะครับรอรับแม่ด้วยรักยิ่งกว่าทุกสิ่งที่จะเปรียบเทียบกันได้สร้างความเศร้าสลดให้กับผู้ที่เข้าไปอ่านข้อความนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับพรุ่งนี้พบกับนิตยสข่าวได้เวลาเดิมบ่ายสามโมงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ